ต่อกับกระทรวงการคลังค่ะได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการพ.ศ. 2494นะคะและการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มค่ะสำหรับผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาในการคืนเงินสำหรับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญอันโดนะคะที่จะต้องชำระเงินคืนให้แก่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญค่ะโดยต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้นไม่เกินวันที่30กันยายนนี้นะคะเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินคืนจากผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญอันโดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางคลังจังหวัดนราธิวาสขอซักซ้อมทำความเข้าใจดังนี้ค่ะกรณีผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญอันโดจะต้องคืนเงินแก่ทางราชการและส่วนราชการออกใบเสร็จรับเงินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแต่ต้องไม่ได้บันทึกในระบบบำเหน็จบำนาญ e-pension นะคะให้ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญเร่งบันทึกใบเสร็จรับเงินดังกล่าวในระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่25กันยายนนี้ขณะที่กรณีผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญอันโดจะต้องคืนเงินแก่ทางราชการแต่ยังไม่ได้คืนเงินให้ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญแจ้งให้ผู้อันโดชำระเงินคืนให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้และส่วนราชการผู้เบิกบำนาญจะดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้ค่ะโดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์คลังจังหวัดนราธิวาสนะคะที่ klng.cgd.co.th/nwt หรือสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ค่ะที่073-642-611ค่ะ